สวัสดีครับครับครับผมตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญตอนที่2เนาะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันฮะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินครับอยู่ที่ Providence ประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมครับผมเริ่มต้นไงดีแนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันผมนะครับชื่อชาคอนเลอร์นิทัศครับหรือโบสเป็นผู้ที่ได้รับทุนเนาะน่าจะเรียกว่าได้รับทุนเฟลโลชิพมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในหัวข้อเกี่ยวกับ Economic Development กับ Social Entrepreneur นะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าสัมภาษณ์โบสต่อนะฮะก็เล่าให้ฟังก่อนนะครับก็วันนี้เป็นวันก่อนปิดรับสมัครเนาะที่ YSEALI เปิดรับสมัครเป็นโครงการเดียวกับพวกเราเลยใช่แต่เป็นอีกรอบนึงเนาะเป็นรอบในต้นปีหน้าใช่ก็เลยตั้งใจที่จะพาคนไทยมาเล่าประสบการณ์ให้กับน้องๆฟังก่อนนะครับว่าแบบชอบแนวนี้หรือเปล่า อยากจะมาร่วมกับโครงการแบบนี้กับพวกเราหรือเปล่านะฮะแล้วก็คุยกันเป็นภาษาไทยด้วยบางคนบอกว่าภาษาอังกฤษเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะสะดวกหน่อยเข้าใจง่ายโอเคตอนนี้โบ๊ททำอะไรอยู่ครับปัจจุบันสำหรับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นนักวิจัยอยู่นะครับเกี่ยวกับนักวิจัยอยู่ที่ TDRI นะครับแต่ว่าพอดีว่าได้รับทุนนี้มาก็เลยตอนนี้ก็เลยดรอปงานไว้ก่อนแล้วก็มาร่วมกับทุนนี้นะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อที่สนใจแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ต่อการนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยกลับไปใช้ในการพัฒนาต่อไปครับผมครับผมแล้วอะไรที่ทำให้พี่โบ๊ทตัดสินใจที่จะสมัครมาโครงการนี้ฮะจริงๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องของหัวข้อครับเรื่องของหัวข้อที่พูดถึงเรื่องของsocial enterprise นะครับแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นในส่วนที่เราสนใจอยู่แล้วแล้วเราก็มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อนโดยเป็น social enterprise อยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วด้วยทำให้เราตัดสินใจเนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่เราน่าจะได้มาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็หาเครือข่าย connection เพื่อจะใช้ในการสำหรับการพัฒนาธุรกิจหรือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแวดวงนี้ต่อไปครับผมซึ่ง connection ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเลยเพราะว่ากี่ประเทศนะครับพี่บอส10ประเทศครับ10ประเทศในประเทศอาเซียนในอาเซียนครับผมก็ตามที่เราเรียนมา10ประเทศก็ไปเปิดดูอะไรเนาะเดี๋ยวเราไล่ไม่ครบจะแย่เดี๋ยวเผื่อเป็นคำถามในที่สัมภาษณ์เนาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดเล่นๆนะแต่ก็เป็นความหลากหลายที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่จริงๆใน YSEALI นะครับก็นี่เป็นสัปดาห์ที่อะไรแล้วนี่เป็นสัปดาห์ที่2ครับจะจบสัปดาห์ที่2แล้วเดี๋ยวจะขึ้นสัปดาห์ที่3แล้วถือว่าเป็นกลางโครงการแล้วล่ะใช่เราผ่านกันมาแบบ2สัปดาห์แล้ว2สัปดาห์พี่โบ๊ทเจออะไรมาบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมจริงๆโครงการนี้ค่อนข้างหลากหลายครับมันไม่ได้ถูกโฟกัสไว้แค่เรื่องของวิชาการอย่างเดียวเนาะเรามีทั้งเรื่องวิชาการเรื่องของประสบการณ์เรื่องของคนที่ทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์มุมมองมาแชร์วิสัยทัศน์นะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของกิจกรรมอาสาอย่างวันนี้ที่เราไปกันไปก็คือเรื่องของการทำสวนในคอมมูนิตี้การ์เด้นนะครับที่ทำสวนทำพื้นที่สนามเด็กเล่นปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อเตรียมรับกับฤดูหนาวที่กำลังจะมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งยังมีส่วนของการที่เราจะไปสอนหนังสือกับเด็กน้อยนะครับเด็กเล็กในระดับประถมหรือระดับอนุบาล นะครับอันนี้ก็เป็นในกิจกรรมอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้ถูกโฟกัสไว้แค่เรื่องของวิชาการอย่างเดียวแต่ยังเป็นเรื่องของกิจกรรมเรื่องสังคมเรื่องของคอมมูนิตี้เพื่อสร้างเรียกว่าอะไรดีสร้างความเฟกซิบิลิตี้ในตัวของเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับครับผมก็เสริมจากพี่โบ๊ทเนาะก็เราจะได้เจอแบบอาจารย์จากทั้งในบราวเองนะครับแล้วก็จากใกล้เคียงเนาะจากจอห์นสันเวลจอห์นสันเวลครับครับแล้วก็มีอาจารย์มาจากบอสตันด้วยครับแล้วก็มี CEO นะครับในบริษัทต่างๆก็มีทั้งในเมืองเราเนี่ยก็มีในเมืองเราแล้วใน Providence นะครับก็เป็น Social Enterprise Greenhouse นะครับล่าสุดก็มี CEO จากimpact everything ใช่แล้วก็มีอะไรอีกนะจำได้ไหมมีก็จริงๆมีอีกแต่เราจำชื่อไม่ได้เนาะโอเคก็มีหลายที่ใช่หลายบริษัทเลยเขามาแชร์ประสบการณ์ตรงนะครับว่าแบบเขาเจออะไรมาบ้างธุรกิจเขาเริ่มยังไงมีแรงบันดาลใจยังไงแล้วเขามีสตอรี่ยังไงบ้างเขาเจออะไรมาบ้างเจอปัญหาอะไรกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยเขาต้องแบบทำอะไรมาบ้างใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่กำลังทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือกำลังจะทำเพราะบางครั้งมันเป็นอะไรที่มากกว่าเรื่องของความรู้แต่คุณต้องมี
กำลังกายกำลังใจเนาะใช่ในช่วงแรกของการทำเนี่ยเราเข้าใจเลยที่เราฟังจาก CEO หลายๆคนคือมันไม่ใช่แค่ความรู้หรือองค์ความรู้ที่กำหนดมาแล้วแต่มันเป็นเรื่องของความพยายามความตั้งใจความอยากจะสร้าง impact อะไรบางอย่างต่อสังคมซึ่งพี่คิดว่าตรงนี้เราสามารถมาเติมใน passionที่นี่ได้ถือว่าเป็น environment ที่ดีมากนอกจาก CEO แล้วเรายังเจอเพื่อนในเพื่อนรอบข้างเนาะในประเทศรอบข้างซึ่งอาจจะกำลังเจอปัญหาเดียวกับเราแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนกันว่าไอ้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้มันยังไง อันนี้ครับเป็นส่วนที่น่าสนใจเนาะเพื่อนหลายๆคนก็เป็น founder เนาะเป็น founder เป็น co-founder เป็นคนที่เริ่มโครงการที่ตัวเองแบบทำเองหรือว่าแบบอย่างใน EP 1ฮะก็เป็นเพื่อนที่เขาเคยแข่งจูเนียร์มาสเตอร์เชฟนะครับเข้ารอบไฟนอลลิสต์นะฮะลูอิสก็สัมภาษณ์กันไปแล้วก็ไปตามดูได้นะครับใน EP 1ฮะ EP 1ขายของขายของนี่ต้องบอกเลยว่าตอนระหว่างที่สัมภาษณ์โบสอยู่อ่ะแบบหนาวมากเลยโบสเขาใส่2ชั้นเราใส่ชั้นเดียวนี่เราก็สงสัยเหมือนกันหนาวมากนั่งไว้สั่นไปนะฮะก็แล้วโบสคิดว่าน้องๆที่เขาจะมาร่วมโครงการเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเอาตั้งแต่ก่อนสัมภาษณ์ก่อนเลยตอนนี้แบบยังเหลืออีกวันนึงเนี่ยเขากำลังจะเขียนใบสมัครเนี่ยเขาต้องแบบเขียนยังไงบ้างตอนเราก็จะมีแบบคำถามทั่วไปแล้วก็ลงแบบเกี่ยวกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ใช่ไหมแล้วก็มีตอนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยอ่ะน้องๆจะเตรียมตัวยังไงดีฮะสำหรับเราใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวนะครับนอกจากการเตรียมตัวเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปหรือว่ามุมมองต่อโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในประเทศรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศพวกนี้นะครับเราคิดว่าอย่างหนึ่งที่ควรมีก็คือแพชชั่นเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจปัญหาอะไรเราต้องตอบให้ได้ชัดเราไม่ควรมาแบบโล่งๆว่าอ๋อเราสนใจ SE นะแต่เรายังไม่รู้เลยว่า SE คืออะไรแล้วเราจะเอา SE ไปแก้อะไรอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องแสดงแพชชั่นตัวเองให้ชัดแล้วเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะคอนทริบิวอะไรหลังจากเรากลับมาการแสดงแพชชั่นตรงนี้มันเราคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่จะทำให้คุณได้รับคัดเลือกนะครับหรือว่าคุณจะมีความแตกต่างจากคนอื่นๆที่ยื่นใบสมัครเข้ามาอ่ะอันนี้เป็นจุดที่เราฝากไว้ครับผมก็ต้องบอกเลยว่าคนที่มาแล้วยังไม่ได้ทำอะไรหรือว่าคิดว่าจะมาเที่ยวอย่างเดียวต้องบอกเลยว่าได้อะไรน้อยมากก็เหมือนคุณเลคเชอร์อยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นเองอย่างเขามีงานมีการบ้านเนาะใช่ใช่มีการบ้านเกือบทุกวันเลยนะฮะก็มีโครงการร่วมกับ UP ใช่ไหมครับบราวต้องบอกก่อนว่าท็อปปิกเนี้ยปูนิดนึงว่าร่วมกับยูคอนคือUniversity of Connecticut ครับและของพวกเราก็คือจะเป็นอยู่ในบราว University หรือมหาวิทยาลัยบราวนะฮะแล้วก็ร่วมมือกับ UP นะครับ UP เขาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้ต่างมีให้ทำให้อ่านให้ทำการบ้านออนไลน์จะมี assignment ส่งมาให้ในแต่ละสัปดาห์ที่เราเรียนเป็นการเรียนในระบบออนไลน์นะครับเรียกว่าเว็บบินาร์ใช่ไหมเว็บบินาร์ครับผมแล้วก็เรียนคู่ขนานไปกับคนที่มหาลัยบาวนะครับแล้วก็ที่อยู่คอนเหมือนกันรวมถึงคนที่สนใจแล้วลงคอร์สเป็นคนภายนอกเราจะเรียนคู่ขนานไปกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นระบบออนไลน์ใหม่เนาะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะเราพูดอย่างนั้นก็ได้ต้องบอกเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เหมือนแบบเราเรียนเราบอกว่าเราเรียนในห้องเรียนก็คือออฟไลน์ใช่ไหมเจอโปรเฟสเซอร์ต่างๆที่บราวน์แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ในแต่ละสัปดาห์เขาก็จะมีส่งมาที่เมลเรานะครับว่ามีการอบรมหัวข้อนี้ผ่านทางเว็บบินาในเว็บไซต์ของ UP นะฮะครับก็เดี๋ยวจะใส่เว็บลิงก์เว็บยูพีทไว้ให้เผื่อใครสนใจลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสมัครได้อ่ะถามต่อครับสมมุติว่าน้องๆที่เขาบอกว่าอ่ะได้รับคัดเลือกพี่โบ๊ทแนะนำเรื่องของความมีแพชชั่นเรื่องของการที่เขาต้องทบทวนก่อนว่าเขาทำอะไรมาบ้างถูกไหมสนใจอะไรสนใจอะไรครับผมแล้วถ้าสมมุติไม่ใช่สมมุติแล้วถ้าเขาได้รับคัดเลือกจริงๆเขาจะเตรียมตัวยังไงบ้างครับก่อนที่จะมาที่สหรัฐอเมริกาในเมืองต่างๆตามหัวข้อที่น้องเขาได้รับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องหัวข้อที่เราได้เพราะมันมี2หัวข้อเนาะใช่มี3หัวข้อระหว่างให้พี่โบ๊ทคิดเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันมี3หัวข้อนะครับของทุน academic
YSEALI Academic Fellowship นะครับมี Civil Engagement มี Civil Engagement Environment Environment นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุดท้ายก็คือ Economic Development and Social Enterprise นะครับครับผมก็ทีนี้เราก็กลับมาที่คำถามเนาะว่าเราต้องตอบแล้วสิ่งที่เตรียมตัวนะครับอย่างแรกก็คือหลังจากได้รับเลือกแล้วเนี่ยเรื่องของเอกสารเนาะอันนี้จำเป็นเนาะเพราะว่าถ้าเราจัดการในเรื่องตรงนี้ได้เร็วแล้วก็รับผิดชอบตรงนี้ได้ดีเนี่ยคนพี่ๆเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยก็จะไม่ลำบากอันนี้เราก็ฝากไว้ก่อนเลยถือว่าเราก็จะได้รับผิดชอบตัวเองให้เรียบร้อยส่วนในแง่ของความรู้พี่คิดว่าหลักๆเราถ้าภาษาเราไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือมาที่นี่ได้เลยเนาะแล้วก็เน้นว่าทำตาม assignment หรือเมลที่เขาส่งมาแจ้งถ้าเราเก็บเช็คลิสต์พวกนี้ครบพี่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแน่นอนครับคือไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากว่างั้น โอเคก็ต้องเล่าให้ฟังว่านอกจากเนี้ยที่พี่โบ๊ทบอกว่าเราต้องติดตามอีเมลตลอดเพราะว่ามันจะมีแบบหลังจากที่เราบอกว่าได้รับคัดเลือกปุ๊บก็จะมีอีเมลส่งมาว่าเราต้องเตรียมตัวมีเรื่องการทำวีซ่า J1 ใช่ไหมวีซ่า J1 เป็นวันมีวันที่เราต้องไปที่สถานทูตนะครับเพื่อทำวีซ่ามีวันที่เราต้องมารับเอกสารมี orientation ปฐมนิเทศนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาเนี่ยก็ทางมหาลัยเองเนี่ยทางบราวก็มีส่งทางยูคอนและบราวเนี่ยก็มีส่งเอกสารให้เรากรอกเยอะมากเลยแล้วแบบไม่ได้ส่งมาทีเดียวส่งมาแบบทยอยส่งใช่ทยอยส่งซึ่งถ้าแบบเราขาดอะไรไปเนี่ยแล้วเรามาตามทีหลังมันก็แบบบางทีมันจะลำบากใช่บอกเลยต้องบอกว่าวัฒนธรรมที่นี่คือใช้เมลเป็นหลักเนาะของบ้านเราอาจจะใช้ไลน์ใช่ป่ะติดต่อไลน์กันแล้วเราก็สามารถรีพลายหรือตอบได้ทันทีแต่พอใช้เมลปุ๊บเนี่ยบางครั้งกลายเป็นว่าด้วยความที่เราไม่ได้เปิดเมลบล็อกทุกวันอาจจะมีหลายคนเจอปัญหานี้ก็แนะนำเหมือนกันว่าหลังจากได้รับเลือกหรืออะไรแล้วเนี่ยเราอาจจะมีการเปิดเมลบ็อกซ์เช็คเมลบ็อกซ์ทุกวันหรือเปิดโนติไว้เนาะเราจะได้ไม่พลาดเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องของเอกสารเหมือนกันนะครับผมครับใช่ครับก็ที่พี่โบ๊ทบอกเรื่องเมลก็คงอยากให้ใช้อีเมลหลักหรือไม่ก็อาจจะเป็นสมัครอีเมลมาใหม่เลยก็ได้เพื่องานนี้ก็ได้อาจจะเป็นอีเมลอะไรสักอย่างอย่างพี่ก็จะมีแบบ YSEALI ตามด้วยชื่อกับนามสกุลตัวแรกอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นแค่คำแนะนำส่วนตัวแล้วก็ในโทรศัพท์มือถือพี่ก็จะแบบมีไซน์อินไว้เลย Gmail แล้วก็ไซน์อินไว้เลยมันก็จะแบบแยกอีเมลใช่ไหมเราก็ต้องคอยกดเข้าไปดูว่าเอ๊ะวันนี้มีเมลหรือเปล่าครับถ้ามีเมลเราก็ทำตามที่เขาบอกซะครับหรือว่าตั้งแต่แรกที่แบบเวลามหาลัยติดต่อมาเนี่ยพอเขาอีเมลมาเราก็จะแบบเราก็จะเห็นเนาะว่าแบบทุกคนก็จะมีการตอบขอบคุณแนะนำตัวใช่ไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้มีส่วนร่วมอยากให้มีส่วนร่วมกับเพื่อนๆด้วยเพราะไม่งั้นนึกถึงแบบอย่างพี่แบบ21คนใช่ไหมแต่ละคนเขาแบบแนะนำตัวทักทายกันหมดเลยแต่ถ้าแบบเราหายไปแบบไม่ได้แบบปฏิสัมพันธ์อะไรเขาจะไม่แน่ใจว่าเมลเราถูกหรือเปล่ามันจะมีปัญหาแบบนี้อยู่ใช่แต่ถ้าแบบเขาพิมพ์เมลผิดไปหรือเปล่าตัวอักษรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไงเบาดีไหมมีฟาซิลิตี้ดีไหมถือว่าต้องบอกว่า ดีเลยแล้วกันแหละครับเพราะว่าเรื่องของห้องสมุดหลังจากที่เรามาบราวเนี่ยถึงเราจะเป็นเฟลโลชิพก็จริงแต่ว่าเราจะได้ผู้ในสถานะเป็นนักศึกษาใช่เราจะได้บัตรนักศึกษามานะครับแล้วก็เราสามารถเข้าใช้ฟาซิลิตี้ได้เช่นห้องสมุดนะครับอาจจะมีตั้งแต่ห้องสมุดที่เป็นแบบโมเดิร์นทันสมัยเลยก็มีหรือจะเป็นห้องสมุดแบบในจินตนาการที่เรานึกถึงภาพแบบเป็นตึกหินอ่อนใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปเป็นบรรยากาศแบบยุคกลางเก่าๆอย่างนี้แบบนั้นก็มีแล้วแต่ความชอบเลยแบบคุณก็สามารถเลือกได้ว่าคุณอยากไปนั่งอ่านหนังสือตรงไหนไปอยู่ตรงไหนนะครับเจ็ดที่ปะเจ็ดที่ ใช่ครับเพราะมหาลัยมันเป็นแบบกระจายในเมืองคือเมืองกับมหาลัยซ้อนกันอยู่ไม่ได้แยกกันออกมาเหมือนในไทยนะครับครับแล้วก็มีเรื่องของยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ได้ยืมโน้ตบุ๊กยืมiPad iMac ครับยืมกล้องถ่ายรูปมีเพื่อนยืมกล้องถ่ายรูปมีกล้องวิดีโออย่างเงี้ยอันนี้เราก็สามารถทำได้ซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าอะไรดีเราสามารถเก็บประสบการณ์เก็บความรู้นอกเหนือจากห้องเรียนที่เรานั่งเรียนกันอยู่ในทุกวันนะครับแล้วก็สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมคอมมูนิตี้ต่างๆในบราวได้เช่นการแบบการไปเข้าคอร์สเรียนกับที่วันนั้นเราไปเข้าเรียนกันเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำใช่ไหมใช่ leadership นะฮะคลาส leadership อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากฝากไว้ถ้าได้มีโอกาสมาก็เรียกว่าอะไร
เกี่ยวประสบการณ์ให้ได้เต็มที่นะครับผมใช่เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าอ๋อก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาอเมริกาอีกเมื่อไหร่ ใช่ไหมก็มางทีเอาให้เต็มที่ครับเดือน5สัปดาห์5สัปดาห์เดือนกว่าๆก็ตะกี้เสริมพี่โบนนิดนึงคนที่ดูแลพวกเรานะครับถ้าสมมุติว่าน้องๆที่ดูอยู่อ่ะเราได้คัดเลือกมาบราวก็จะเป็นคนที่ชื่อลอร่านะครับที่จะคอยดูแลพวกเราตลอด5สัปดาห์คุณลอร่าคุณลอร่าคุณลอร่าก็จะส่งกิจกรรมส่งคอร์สเรียนส่งกำหนดการต่างๆมาให้เรานะครับแล้วก็ที่เหลือก็คืออยู่ที่เราใช่ครับก็จะมีกิจกรรมที่แบบเป็นเหมือนแบบกำหนดการตายตัวที่ทุกคนควรจะต้องไปร่วมแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือไม่บังคับเป็น additional optional คุณจะไปร่วมหรือไม่ก็ได้อย่างเมื่อก่อนมีอะไรนะมีวันอะไร Korean Day Korean Day เป็นกิจกรรมเรียกว่าวัฒนธรรมเกาหลีนะครับของที่นี่เหมือนเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งก็มีเพื่อนเราหลายคนไปร่วมนะครับใช่ก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนี่ก็ไปร่วมฮะแต่ว่าแบบกิจกรรมไม่ครบฐานมีเวลาไม่พอเลยไม่ได้แบบเลยไม่ได้ไปจับของรางวัลกับเขาครับผมโอเคสุดท้ายครับพี่โบ๊ทมีอะไรจะฝากกับน้องๆไหมฮะหลักๆนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของแพชชั่นนี่แหละครับตอบให้ได้ว่าตัวเองชอบอะไร business model ใช่ไหมตัวเองอยากทำอะไรเพราะถ้าเราตอบพวกนี้ได้หลังจากนั้นเรามาทำ business model business plan มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากใช่ครับหลายคนที่รู้สึกยากในการทำ business model หรือ business plan ก็คือยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองอยากทำอะไรนะครับตรงนี้ก็เลยอยากเป็นสิ่งที่ฝากน้องๆทุกคนไว้ถ้ามีโอกาสก็คงได้เจอกันเนาะในไทยหรืออะไรก็ว่ากันไปครับผมก็เดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์พี่ Facebook พี่โบ๊ทไว้นะฮะเผื่อแบบใครอยากไปส่องหรือว่าแบบไปติดตามนะครับหรือมีอะไรถามก็เนี่ยมีอะไรสอบถามคุยกันได้ครับผมใช่วันนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์ที่แบบสบายๆชิลๆนะครับเดี๋ยวพวกเราไปอ่านหนังสือกันต่อเนาะใช่วันนี้เมื่อครึ่งเช้าเรามีกิจกรรมครึ่งบ่ายเราปล่อยฟรีละแล้วพรุ่งนี้จะไปไปเอาเลทไปช้อปปิ้งกันไม่เกี่ยวอันนี้ถือว่ามันหยุดมันหยุดก็เป็นฟรีเดย์นะครับที่เราสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้ในรอบๆเมืองใกล้ๆนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีเนาะถ้ามาก็ไปเอาเลทใช่ใช้ชีวิตที่คุ้มไม่ใช่แบบนอนอยู่แต่โรงแรมใช่นะถ้าน้องๆมาก็คงน่าจะได้มาโรงแรมนี้แหละครับฮิลตันถือว่าค่อนข้างดีเลยใช่ไม่เห็นไม่เป็นไรโอเคงั้นเมื่อวานบายบายเป็นภาษาไทยมีได้ภาษาอะไรใหม่มั้ยภาษาอังกฤษมั้ยครับโอเคได้เลยครับไม่เป็นไรโอเคงั้นบายบายได้ครับน้องๆนะฮะบายบายขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ